แต่ครั้นี้ที่เราจับตามองนะเขากําหนดวันเลือกตั้งแล้วนี่กาหนดวันเลือกตั้งขอเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดราชบุรีอ่ะแทนคุณปรีนาเนี่ยค่ะก็คือเป็นการเลือกตั้งสสตอนแรกมีคนบอกว่าจะเป็นวันที่15พฤษภาแต่ล่าสุดนี่เคาะคือวันที่21พฤษภาวันเสาร์นะใช่ค่ะเป็นการเลือกตั้งซ่อมถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นเขตสามเขตสามค่ะอาจารย์แต่ในระหว่างทางเนี้ยก็ให้เขา พรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาคงต้องส่งล่ะเพราะมันเป็นพื้นที่เดิมของเขาแต่ถ้าไม่ส่งก็ประหลาดส่วนพรคประชาธิปัตย์ก็จะส่งไหมคะน่าจะส่งว่ะดูคือพรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็อย่างนี้แหละเขาคู่เดียวกันัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อะไรที่เขามีโอกาสและจะได้สอสอเนี่ยเขาก็จะบอกเอ้ยนี่ต้องแบบมีทำมีอะไรนะมีมารยาททางการเมืองพรรคอื่นอย่ามาลงแข่งอย่างกรณีชุมพงษ์ชุมพรอะไรเนั่ยนะ่ะอ แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีนี้เขาก็บอกว่าแล้วแต่คณะกรรมการบริหารพรรคถ้าตัดสินใจจะส่งใครลงสมัครก็คงจะสมัครเลยเอ,อมันก็มันก็พูดในสองแนวตลอดล่ะคือแล้วแต่ว่าไหนจะดูแล้วมันดูแล้วมันมันตัวเองได้ก็เอาอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นเรื่องการเมืองผมไม่ได้ว่าอะไรใครแต่ตเรื่องการเมืองต้องดูแต่ว่า,าคุณปรีนาเนี่ยแกก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ แกก็มีคู่ฟัดเดิมคือคุณเสรีพิสทจิ์เตมีเยเวสอ่าวันนี้คุณปรินาเนี่ยไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปชค่ะอาจารย์เขาให้ปปชตรวจสอบเรื่องเก่าทั้งนั้นน่ะเรื่องคุณเสรีพิสทธิ์บ้านที่ลุกล้ำลำน้ำแควน้อยที่กาญจนบุรีอะค่ะอำเภอไซโยกนห่เก่ามากแล้วแล้วก็เรื่องที่ทำท่าเรือที่บ้านที่สะพานพระรามหกอะไรเนี่ยแกก็ ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าประเด็นของคุณปรีนาเนี่ยที่มันส่งผลกระทบอย่างที่คุณนุ่นพูด่ะคือเรื่องการถือครองที่ดินที่ดินมือเปล่าที่มีการสมัยก่อนเสียภาษีบำรุงท้องที่พอบทห้านะหรือเป็นที่ดินมือเปล่าที่ไม่ได้ออกเอกสารสิทธินะแล้วก็เป็นที่ดินที่เป็นสปกแล้วก็ไม่ได้ทําอาชีพไปรับมามันค่อนข้างพัวพันนะคราวนี้เนี่ยอันนั้นเขาใช้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม มันไม่ใช่ความผิดทางอาญาแต่ว่าเขาสารสารดีกาตัดสินอย่างนั้นกรณีคุณปรีนาปรีนานี่ยมันก็อาจจะต้องมีการตั้งเรื่องแบบนั้นดําเนินการแบบนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าสาระสําคัญของสิ่งที่เขาไปแจ้งไปฟ้องมันทาบทับกันได้สนิทมันก็อาจจะมีผลเพราะตอนนี้เท่าที่เขาเช็ครายชื่อดูเนี่ยมันประมาณสัก4 0 50คนแต่ว่า มันจะเดินหน้าเต็มตัวอะไรยังไงกันก็แล้วแต่บางคนเขาก็ขายไปแล้วบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปพิสูนกันนะไม่ง่ายไม่เร็วหรอกะนะแต่นี้คราวน,นี้เนื่องจากมันเป็นบรรทัดฐานซึ่งก็ไม่แน่ว่ามันบรรทัดฐานแบบเนี้มันจะมันจะใช้ไปตลอดกับทุกคนทุกกรณีหรือเปล่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าค่อยๆดูไปเออค่อยๆดูไปดีกว่าะนะ